เรื่องราวความมันของชายทรงอายุลึกลับที่เป็นนักขุดทองเขาได้ขุดเจอทองเป็นจำนวนมหาศาลแต่ในขณะที่เขากำลังนำทองไปขายนั้นกับถูกทหารนาซีดักปล้นทองแต่ดูเหมือนว่าพวกทหารนาซีเหล่านั้นยังไม่รู้ว่าความจริงแล้วชายคนนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราโอลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าอิสูเท่ามหาการ2022เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันจะเป็นช่วงที่มีความวุ่นวายและการทำลายล้างกันเกิดขึ้นกลุ่มทหารนาซีได้เข้ามาหวังบุกสหภาพโซเวียตแต่ฟินแลนด์ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยทำให้กลุ่มนาซีกลับโต้ตอบและทำลายล้างนาซีก็เกิดความวุ่นวายมีการเผาไหม้พื้นที่บริเวณต่างๆจนราบคาบภาพตัดมาที่ลุงอาตามิที่อาศัยอยู่บริเวณห่างไกลจากผู้คนเขาไม่อยากสนใจเรื่องสงครามอะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวที่คุณลุงหวังก็คือการขุดหามหาสมบัติเพื่อจะเอาชีวิตรอดคุณลุงมีความพยายามจะหาสมบัติที่ถูกซ่อนไว้อย่างสม่ำเสมอแล้วอยู่ๆวันหนึ่งในขณะที่คุณลุงทำกิจวัตรประจำวันปกตินั้นคุณลุงได้พบกับเศษทองที่ลอยลงมาติดภาชนะของลุงคุณลุงก็ลั่นเอาเศษกวดไปจนได้พบกับเศษทองที่ยังเหลืออยู่คุณลุงก็นึกในใจว่านี่เข้ามาถูกทางแล้วแม้ภายในใจของคุณลุงจะมีหวังว่าจะได้คุมสมบัติแต่เหล่าเครื่องบินของทหารนาซีที่ลอยอยู่บนฟ้ามันก็ทำให้อดหวั่นใจไม่ได้ว่าการขุดหาสมบัติของคุณลุงในครั้งนี้มันจะราบลื่นหรือไม่วันต่อมาคุณลุงได้ปฏิบัติการขุดหาสมบัติอย่างจริงจังคุณลุงก็เริ่มขุดลงไปเรื่อยๆเพื่อหาสมบัติขุดไปขุดมาก็ระแวงเพราะว่าเสียงดังที่เกิดจากเครื่องบินของทหารนาซีบนฟ้าที่ดังขึ้นตลอดเวลาทำให้คุณลุงต้องระแวงอันตรายตลอดเวลาที่กำลังขุดทองต้องคอยเงยหน้ามองขึ้นมาบนฟ้าตลอดเวลาว่าทหารนาซีนั้นจะปล่อยระเบิดหรือยิงมาเมื่อไหร่แต่พอขุดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นคุณลุงก็ได้เจอกับก้อนสีทองที่อยู่ในใต้ดินและมันก็คือขุมทองขนาดใหญ่จริงๆคุณลุงก็รู้สึกว่าดีใจมากได้เจอขุมทองใหญ่ขนาดนี้รวยแน่นอนแสงสีทองสาดส่องมาบนหน้าของคุณลุงคุณลุงดีใจมากถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลออกมาหลังจากพยายามมาหลายสิบปีแม้ว่าลุงจะได้ทองนั้นมาแล้วแต่มันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะการรักษาเอาไว้นั้นมันสำคัญมากกว่าลุงเช้าวันต่อมาคุณลุงเดินออกมาอีกครั้งพร้อมกับม้าคู่ใจและสุนัขอีกหนึ่งตัวที่คุณลุงเลี้ยงไว้คุณลุงนั้นขนทองไปด้วยแต่ระหว่างที่เดินทางนั้นคุณลุงก็ขี่ม้าไปปกติไม่ทำตัวมีพิรุธอะไรระหว่างเดินทางแล้วระหว่างทางนั้นคุณลุงก็ผ่านมาเจอกับกลุ่มทหารนาซีพอดีกลุ่มทหารนาซีก็เดินทางมาพร้อมกับเฉลยที่เป็นผู้หญิงจำนวนหนึ่งซึ่งกลุ่มทหารนั้นไม่ได้โจมตีลุงแต่อย่างใดเพราะคิดว่าทางข้างหน้านั้นยังอีกยาวไกลคุณลุงอาจจะต้องเจอขุมนรกอีกมากมายหลังจากนี้เมื่อลุงเดินทางไปได้สักพักก็ได้มาเจอศพมากมายที่ถูกแขวนคออยู่ซึ่งเป็นการสังหารโหดของพวกทหารนาซีนั่นเองคุณลุงเองก็เริ่มรู้ดีว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องเจอก็เลยทำใจให้แข็งเอาไว้ไม่ได้สนใจอะไรและควบม้าเดินทางต่อไปซึ่งระหว่างทางนั้นเจ้าสุนัขของลุงก็วิ่งตามมาตลอดการเดินทางโดยไม่เคยหนีห่างไปไหนเลยคุณลุงได้เดินทางมาเจอกับทหารนาซีนายหนึ่งซึ่งนายทหารคนนี้ต่างจากนายทหารคนแรกที่คุณลุงเคยเดินทางผ่านมาทหารคนนี้เดินตรงเข้ามาหาลุงด้วยท่าทีที่หาเรื่องและสั่งให้ลุงลงมาจากหลังม้าเพื่อมาคุยกันจากนั้นมันก็เริ่มค้นหาอุปกรณ์ต่างๆของคุณลุงที่อยู่บนหลังม้าซึ่งพอค้นเจอเครื่องมือขุดทองและอุปกรณ์ต่างๆมันก็พอเดาได้ว่าลุงนั้นเป็นนักขุดทองแน่นอนคุณลุงเองก็พยายามจะเก็บอาการและไม่แสดงอาการอะไรออกมาจากนั้นมันก็เป็นไปในแบบที่เราพอเดาได้เพราะว่านายทหารคนนี้เริ่มค้นสัมภาระของคุณลุงมากขึ้นและพบทองที่คุณลุงขุดขึ้นมาได้ทีนี้มันก็ตั้งใจจะฆ่าลุงทิ้งและชิงทองด้านลุงก็เลยไหวตัวทันรีบไล่หมาที่ตัวเองไว้ให้หนีไปก่อนแต่นายทหารคนนี้ก็ไม่ยอมปล่อยไล่ยิงหมาของคุณลุงไปด้วยคุณลุงก็เลยรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจแต่ก็ยังเก็บอาการอยู่หลังจากนั้นทหารนาซีคนนั้นมันก็พุ่งเป้ามาที่คุณลุงแต่คุณลุงนั้นไม่ใช่ชายแก่ธรรมดาเท่านั้นเขาตัดสินใจต่อสู้กับนายทหารทั้งหมด5คนเอาพวกมันลงภายในไม่กี่นาทีเสียงการต่อสู้และเสียงปืนที่ดังขึ้นทำให้มันดังไกลไปถึงของหูนายทหารที่คุณลุงเดินผ่านมาก่อนหน้านี้กลุ่มทหารก่อนหน้านั้นคิดว่าสงสัยคุณลุงจะโดนจัดการไปศพเรียบร้อยแล้วแต่ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยนายทหารพวกนั้นต่างหากที่โดนคุณลุงจัดการภาพตัดมาที่กลุ่มทหารก่อนหน้านี้ที่รู้สึกแปลกๆเพราะเสียงปืนที่ดังขึ้นนั้นมันดังหลายครั้งผิดปกติกลุ่มทหารกลุ่มนั้นก็เลยรีบมาดูที่เกิดเหตุด้วยความสงสัย
ก็ได้เห็นภาพนายทหารที่นอนเรียงกัน 4-5 คนเพราะถูกคุณลุงจัดการเพียงคนเดียวด้านกลุ่มนายทหารก็งงกันว่าเกิดอะไรขึ้นชายแก่คนเดียวสามารถทำอะไรได้ขนาดนี้แต่ก็ไม่อยากจะติดตามคุณลุงไปจนกระทั่งมีหนึ่งในทหารนาซีที่ถูกคุณลุงจัดการกอดก้อนทองเอาไว้กับตัวก้อนหนึ่งทำให้เพื่อนทหารเห็นพอดีพวกมันก็เลยพอจะเดาเรื่องราวออกว่าจะต้องออกตามล่าลุงเพื่อชิงทองมาให้ได้จากนั้นกลุ่มทหารนาซีที่เหลือมันก็เริ่มใช้รถถังและปืนตามล่าลุงที่ขี่ม้าเท่านั้นกลุ่มทหารนาซีพยายามที่จะยิงปืนให้โดนคุณลุงให้ได้แต่ด้วยทักษะการขี่ม้าของคุณลุงนั้นก็ทำให้เขารอดมาได้และทำให้เขายังสามารถขี่ม้าต่อไปอีกเรียกได้ว่าคุณลุงนั้นอึดจริงๆจนกระทั่งกลุ่มทหารนาซีเริ่มที่จะหยุดยิงไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเสียงปืนก็สงบลงไปสักพักคิดว่าคุณลุงจะเดินทางต่ออย่างปลอดภัยแล้วแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมาคู่ใจของคุณลุงนั้นได้ไปเหยียบกับระเบิดขึ้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พวกทหารนาซีมันหยุดยิงจากนั้นแรงระเบิดก็ระเบิดขึ้นมาทำให้ม้าของลุงนั้นล้มไปร่างของม้าถูกแรงระเบิดแยกออกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่โชคดีที่คุณลุงนั้นยังไม่ตายเขาเพียงสลบไปเพราะแรงระเบิดเท่านั้นเมื่อคุณลุงได้สติแล้วคุณลุงก็เลยลุกขึ้นมาเก็บก้อนทองที่หล่นกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นเพื่อใส่กระเป๋าตัวเองกลุ่มทหารนาซีมันก็ขับรถถังเข้ามาไกลแล้วก็ยืนรอดูคุณลุงเก็บทองใส่กระเป๋าเฉยๆโดยไม่ทำอะไรในใจก็คงคิดว่าให้ลุงเก็บเสร็จก่อนพวกมันจะได้ไม่ต้องออกแรงเก็บทองใส่กระเป๋าเองแต่ระหว่างที่คุณลุงเก็บก้อนทองใส่กระเป๋านั้นคุณลุงก็แอบหยิบก้อนหินก้อนใหญ่ขนาดพอดีมือขึ้นมาด้วยจากนั้นทหารนาซีมันก็เห็นว่าคุณลุงเก็บก้อนทองใกล้หมดแล้วก็เลยเตรียมตัวที่จะยิงปืนใส่คุณลุงแต่คุณลุงก็ไหวตัวทันก็เลยคว้างก้อนหินในมือใส่กับระเบิดทำให้บริเวณนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นคะคลุ้งมากมายกลายเป็นควันทั่วบริเวณเหมือนเปิดทางให้คุณลุงหายตัวและหลบหนีไปได้ทหารนาซีก็เลยยิงปืนรัวออกไปท่ามกลางควันที่มองไม่เห็นคุณลุงส่วนคุณลุงเองก็กำบังตัวเองโดยใช้ที่ล่อนทองเป็นตัวบังกระสุนทำให้กระสุนไม่โดนตัวคุณลุงเลยคุณลุงนี่ฉลาดและเท่มากๆหลังจากนั้นกลุ่มทหารนาซีเห็นว่ายิงไปมั่วๆแบบนี้แล้วไม่ได้อะไรพอมองไม่เห็นตัวคุณลุงเลยมันจะทำให้เปลืองกระสุนเปล่าๆหัวหน้าทหารนาซีก็เลยใช้วิธีใหม่ด้วยการส่งตัวทหารเข้าไปหาคุณลุงทีละคนท่ามกลางฝุ่นควันแต่ทหารแต่ละคนก็ต้องเหยียบกับระเบิดจนตายไปทีละคนจนไม่เหลือเพราะในบริเวณที่อยู่กันตรงนั้นมีกับระเบิดวางอยู่มากมายจากนั้นพอกลุ่มทหารเห็นว่ามันต้องสูญเสียลูกน้องไปโดยใช่เหตุหัวหน้าทหารก็เลยคิดความโหดร้ายขึ้นมาใหม่โดยการสั่งให้เฉลยที่เป็นผู้หญิงเดินไปเป็นทัพนาเพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงไหนมีกับระเบิดถ้าตายก็เป็นพวกเฉลยที่เป็นผู้หญิงที่ตายก่อนแต่ก็เหมือนโชคดีของเฉลยที่เป็นผู้หญิงเพราะเมื่อเธอเดินออกไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครเดินไปเหยียบกับระเบิดตายเลยสักคนจนกระทั่งหัวหน้าทหารนาซีมันเห็นสร้อยบางอย่างตกอยู่ซึ่งเป็นสร้อยที่ติดมากับปลอกคอเจ้าสุนัขของคุณลุงที่ปลอกคอนั้นสลักรหัสบางอย่างเอาไว้หัวหน้าทหารพอจะเดาออกว่าต้องทำอย่างไรก็เลยประสานงานไปที่ศูนย์กลางเพื่อค้นหาตามตัวเลขที่ตัวเองมีอยู่เวลาผ่านไปสักพักที่ศูนย์กลางก็เลยติดต่อกลับมาบอกหัวหน้าทหารนาซีว่าให้ถอยกลับมาให้เร็วที่สุดเลยการที่ลุงแก่ๆคนหนึ่งจัดการทหารตายไปหลายศพนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนเพราะคุณลุงคนนี้คืออดีตหน่วยคอมมานโดฟินแลนด์ที่โหดร้ายที่สุดมันอันตรายมากถ้าหากคิดจะต่อกรกับเขาแต่หัวหน้าทหารนาซีได้ฟังแล้วก็รู้สึกไม่น่าเชื่อในใจคิดแค่ว่าเป็นเรื่องตลกไม่ได้มีจริงหรอกเขาก็แค่ลุงแก่ๆคนหนึ่งก็เลยคิดอยากจะลองของและก็ได้พาลูกน้องตามล่าตัวลุงต่อไปทางด้านคุณลุงที่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ด้วยความเป็นหน่วยคอมมานโดเก่าคุณลุงก็จัดการปฐมพยาบาลตัวเองซึ่งมันก็เป็นวิธีที่โหดร้ายกับร่างกายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ปลายมีดงัดกระสุนออกมาจากตัวเองการห้ามเลือดให้ตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอะไรเลยคุณลุงก็สามารถรักษาตัวเองให้รอดได้สมชื่อหน่วยคอมมานโดเก่ามาก่อนจนกระทั่งกลุ่มทหารนาซีเดินตามคุณลุงมาติดๆและก็เข้าใกล้คุณลุงเข้ามาเรื่อยๆคราวนี้ทหารนาซีนั้นมาพร้อมสุนัขดมกลิ่นที่พร้อมจะโจมตีคุณลุงอยู่ตลอดเวลาคุณลุงที่ซ่อนตัวอยู่ก็พยายามหาทางหลบหนีก็เลยเอาตัวเองเข้าไปหลบใต้ท้องรถของพวกทหารนาซีจากนั้นก็ทำการเจาะถังน้ำมันใต้ท้องรถเพื่อที่จะดับกลิ่นไม่ให้สุนัขตามตัวได้พอได้จังหวะคุณลุงก็วิ่งออกมาจากใต้ท้องรถพวกทหารนาซีก็ปล่อยสุนัขวิ่งตามไล่ล่าลุงทันทีแล้ววิธีการหลบหนีของอดีตทหารคอมมานโดก็คือการจุดไฟเผาตัวเองจากเศษน้ำมันที่ติดอยู่ที่ร่างกายพวกสุนัขก็จะไม่เข้าใกล้และคุณลุงก็วิ่งลงน้ำเพื่อไปดับไฟทันทีหลังจากที่คุณลุงลงไปในน้ำแล้วพวกทหารนาซีมันก็กัดไม่ปล่อย
หัวหน้าทหารก็เลยสั่งให้ลูกน้องลงไปเอาทองที่ใต้น้ำพอคิดว่าคุณลุงนั้นคงจมน้ำตายไปแล้วแต่คอมโมโดเก่าอย่างลุงนั้นกั้นหายใจในน้ำได้เป็นเวลานานพอส่งใครลงไปคุณลุงก็จัดการใต้น้ำซะจนหมดจนสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าลงไปในน้ำอีกหัวหน้าทหารก็เลยโมโหขู่ฆ่าลูกน้องตัวเองคุณลุงได้จังหวะชุลมุนหลบหนีขึ้นมาจากน้ำด้วยการใช้ร่างของทหารนาซีกำบังกระสุนให้ตัวเองขึ้นมาได้เวลาต่อมาคุณลุงก็ได้เดินทางมาเรื่อยๆเขาตั้งใจจะมาถึงชุมชนที่เขาอาศัยอยู่แต่ตอนนี้ชุมชนถูกพวกทหารนาซีเผาทิ้งเป็นเปลวไฟคุณลุงรู้สึกสิ้นหวังมากก็เลยพาร่างของตัวเองหลบหนีไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเก่าๆแถวนั้นคุณลุงนั่งพักสักครู่ด้วยความล้าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงสุนัขของตัวเองที่เลี้ยงไว้คุณลุงเป็นห่วงก็เลยรีบออกมาดูปรากฏว่าพวกทหารนาซีนั้นเอากับระเบิดผูกติดกับสุนัขของคุณลุงด้วยหวังให้คุณลุงตายไปพร้อมกับหมาของตัวเองแต่คุณลุงก็รีบปลดระเบิดออกและโยนไปให้ไกลจากตัวเองก็เลยโดนสะเก็ดระเบิดเล็กน้อยจากนั้นลุงก็ฟื้นขึ้นมาจากแรงระเบิดพวกทหารนาซีก็จับลุงมัดมือเอาไว้และนำร่างของคุณลุงแขวนคอไว้หวังให้ตายไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่คุณลุงที่ถูกแขวนคอก็นิ่งไปพวกทหารนาซีก็เลยคิดว่าคุณลุงนั้นตายแล้วและแบ่งเอาทองจากคุณลุงไปจำนวนหนึ่งพอทหารนาซีหันหลังกลับไปคุณลุงก็มีลมหายใจขึ้นมาและขยับตัวได้ใช้เท้ายันตัวเองไว้เพื่อไม่ให้คอถูกลักและแขวนจากนั้นคุณลุงก็ค่อยๆขยับร่างกายจนเอาตัวเองหล่นลงมาจากเหล็กที่แขวนคอได้ในตอนเช้าเมื่อถึงเวลาเช้าก็ได้มีเครื่องบินลำหนึ่งบินเข้ามาซึ่งก็เป็นพวกของทหารนาซีนั่นเองที่เป็นอีกกลุ่มที่บินผ่านมาคุณลุงก็เลยจัดการผู้ทหารนาซี2คนเรียบร้อยจากนั้นก็เริ่มถอดเสื้อและเย็บแผลของตัวเองแม้จะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ต้องรักษาตัวเองแบบนักรบจากนั้นกลุ่มทหารนาซีก็เดินทางต่อไปซึ่งการเดินทางหลังจากนี้พวกมันไม่มุ่งหน้าเข้าหาสงครามแล้วแต่เลือกที่จะเอาทองที่ได้มาไปมีชีวิตใหม่แต่มันคงเล่นผิดคนเพราะไปเล่นกับลุงอาตามิคอมโมโดเก่าคุณลุงก็เลยตามมาเล่นงานแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเวลาต่อมาคุณลุงก็เริ่มปฏิบัติการโจมตีแบบนักรบผู้ชาญฉลาดซึ่งวิธีการของคุณลุงนั้นก็คือแฝงตัวเข้ามาในขบวนของทหารนาซีเป็นรถคันที่ขนเอาเฉลยที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาด้วยและคุณลุงก็เริ่มแจกอาวุธให้กับผู้หญิงเหล่านั้นเพื่อใช้ป้องกันตัวเป็นการโจมตีที่พวกทหารนาซีคิดว่าทำไม่ได้แน่นอนแต่คุณลุงทำได้โดยที่พวกมันไม่ได้ระแวงว่าผู้หญิงจะมีพิษภัยอะไรกับพวกมันจากนั้นคุณลุงก็เริ่มจัดการรถในขบวนแต่ละคันจนสามารถทำให้พวกมันค่อยๆตายไปทีละคนและควบคุมฐานนาซีได้ทั้งหมดพวกเฉลยผู้หญิงแม้จะเหลือน้อยแต่ก็รอดชีวิตทั้งหมดเช่นกันจากนั้นเหลือแค่เพียงหัวหน้าทหารจอมโหดที่รอดมาถึงสนามบินมีพลขับเครื่องบินรออยู่คนหนึ่งหัวหน้าทหารก็เลยรีบสั่งให้พลขับนั้นขับเครื่องบินออกไปเลยสุดโดยที่คุณลุงอาตามิก็ขับซาเล้งตามมาติดๆคุณลุงมาถึงช้าแต่ก็ไม่เคยละความพยายามเพราะคุณลุงนั้นได้ยิงไปบนเครื่องบินทำให้พลขับได้รับบาดเจ็บเลือดออกไม่หยุดจะขับเครื่องบินไปได้ไกลสักแค่ไหนกันส่วนตัวคุณลุงก็ใช้อาวุธตัวเองปักเข้ากับใต้ท้องเครื่องบินและค่อยๆคืบคานไปบนเครื่องบินเพื่อจัดการกับหัวหน้าทหารและเอาทองของเขากลับคืนมาจนกระทั่งหัวหน้าทหารนั้นวางใจว่าคุณลุงจะไม่มาแน่แล้วแต่คุณลุงสู้จนกลับมาขึ้นเครื่องบินได้แล้วคุณลุงกับหัวหน้าทหารก็ต่อสู้กันแบบหมัดต่อหมัดคุณลุงปล่อยให้หัวหน้าทหารนาซีต่อยอยู่หลายหมัดแต่ก็เอาคุณลุงไม่ลงสักทีสุดท้ายแล้วคุณลุงก็ปล่อยร่างของหัวหน้าทหารนาซีทิ้งดิ่งลงมาจากเครื่องบินแหลกสลายไปในทันทีจากนั้นพลขับเครื่องบินก็ทำท่าจะหมดแรงขับเครื่องบินไม่ได้เครื่องบินกำลังจะดิ่งตกลงมาคุณลุงก็เลยจัดการเก็บกระเป๋าทองและรัดเข็มขัดตัวเองเพื่อความปลอดภัยจากนั้นไม่กี่วินาทีเครื่องบินก็ดิ่งตกลงมากระแทกละเอียดหยาบสุดท้ายแล้วคุณลุงอาตามิก็ค่อยๆผ่าร่างของตัวเองดึงขึ้นมาจากโคลนตรมนี่มันมนุษย์เหล็กจริงๆเพราะคุณลุงเขายังไม่ตายคุณลุงยังขับสาเล้งพาเจ้าสุนัขเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งขนทองในกระเป๋าที่หนักๆไปแลกเป็นธนบัตรนักรบเป็นอดีตคอมมานโดที่ฆ่าไม่ตายจริงๆและหนังก็ได้ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างล่ะครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ